สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลวันนี้อยู่กับดิฉันจริรัตน์แก้วกระเกตท่านผู้ชมสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือติชมรายการของเรามาได้ด้วยกัน2ช่องทางค่ะช่องทางแรกทางหมายเลขโทรศัพท์0925722288และอีกช่องทางหนึ่งนะคะพิมพ์ bkk_news@ipmlink.net ค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคและเลขาธิการครูสภาแล้วค่ะนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการเปิดเผยว่าตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการครูสภาและประกาศการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะได้เปิดกว้างให้บุคคลที่มีศักยภาพมาสมัครมีความเป็นธรรมไม่มีการล็อกสเปคอย่างแน่นอนโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงานกลั่นกรองตรวจสอบและคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกิน3คนในแต่ละตำแหน่งและให้คณะกรรมการสกสคเลือก1คนเป็นเลขาธิการสกสคให้คณะกรรมการครูสภาเลือก1คนเป็นเลขาธิการครูสภาสำหรับบุคคลที่ตนอยากให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสกสคนั้นต้องเป็นบุคคลที่จับโกงเก่งมีความรู้เรื่องธุรกิจถึงลูกถึงคนและกล้าแก้ไขปัญหาทุจริตทำเพื่อเพื่อนครูอย่างแท้จริงส่วนเลขาธิการครูสภาผู้ที่มาดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องสร้างให้ครูสภาเป็นสภาชีพขอไปค่ะจะต้องสร้างให้ครูสภาเป็นสภาวิชาชีพของครูอย่างแท้จริงและมีการแก้ไขปัญหางานบุคคลของครูได้ด้านดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการสกสคมีคุณสมบัติที่สำคัญอาทิเช่นให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์บริหารที่เหมาะสมกับกิจการของสกสคซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับของสังคมต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับสกสคค่ะส่วนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการครูสภานั้นต้องมีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการครูสภามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับของสังคมต้องทำงานให้กับสำนักงานเลขาธิการครูสภาได้เต็มเวลาและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546อีกครั้งต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับครูสภาอย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการสกสคและคณะกรรมการครูสภาจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อกำหนดการออกประกาศสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการสรรหาทั้ง2ตำแหน่งนั้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ครูสภาและสกสคค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านจังหวัดนครราชสีมานะคะมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนหลากหลายสายพันธุ์และสามารถกำจัดขยะเปียกได้ค่ะไส้เดือนสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถกำจัดขยะเปียกได้และช่วยลดมลภาวะขยะได้นั้นโดยการเพาะเลี้ยงแบบง่ายๆโดยใส่บ่อดินธรรมดาและอาหารของไส้เดือนคือขยะเปียกอาทิเช่นของกินเหลือใช้เศษผักเศษผลไม้และนำไส้เดือนปล่อยไว้ให้กินตามธรรมชาติค่ะนายอดุลอยู่ยืนเจ้าของบ่อไส้เดือนและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าได้เพาะเลี้ยงไส้เดือนมาแล้วถึง 5-6 ปีโดยเริ่มแรกนั้นตอนที่เข้ามาอาศัยอยู่แรกๆคือเทศบาลไม่ยอมมาเก็บขยะเลยคิดหาวิธีกำจัดขยะแบบธรรมชาติคือนำไส้เดือนสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังที่สามารถกำจัดขยะได้นะคะมาเพาะเลี้ยงไว้ซะเลยเพื่อกำจัดขยะที่เหลือส่วนไส้เดือนที่เพาะเลี้ยงไว้นะคะก็จะมีอยู่3สายพันธุ์นั่นก็คือแอฟริกันพันบูคือตาแร่สายพันธุ์ที่คนนิยมเลี้ยงส่วนใหญ่ก็คือไส้เดือนดำที่ชอบกินของทั่วไปธรรมดาไส้เดือนแดงที่ชอบกินขยะสดซึ่งแรกๆนะคะซื้อมาเพาะเลี้ยงไว้กิโลกรัมละ 5,000 บาทนอกจากนั้นไส้เดือนแดงที่ชอบกินขยะแล้วสามารถใช้ทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้อีกด้วยและการให้อาหารไส้เดือนสายพันธุ์นี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งขยะสดทั่วไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษผลไม้ของกินที่เรากินเหลือโดยถ้าทางเราเลี้ยงแบบในบ่อปูนเวลาให้ก็จะพลิกหน้าดินไว้ครึ่งหนึ่งแล้วนำอาหารใส่ลงไปใต้ดินและกลบดินลงไปค่ะ
ส่วนไส้เดือนนะคะจะใส่ลงไปกินหาอาหารเองโดยธรรมชาตินอกจากเลี้ยงในบ่อดินแล้วผมยังนำไส้เดือนไปเพาะไว้ในสวนต้นไม้หน้าบ้านอีกด้วยเพื่อที่จะใช้ไส้เดือนนะคะพรวนดินให้ต้นไม้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาพรวนเองส่วนไส้เดือนที่ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ500บาทและปุ๋ยไส้เดือนก็ขายในราคาถุงละ50บาทในปัจจุบันถ้าใครสนใจก็สามารถไปขอเพาะได้เพราะทางผมนะคะปล่อยให้ขุดฟรีและยังให้คำปรึกษาในการเพาะเลี้ยงอีกด้วยเราไปต่อกันทางด้านการประดิษฐ์เตาชีวมวลแบบไร้ควันแทนการใช้เตาแก๊สช่วยส่งเสริมชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยและให้ความรู้ในการทำค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะตามครัวเรือนหรือบ้านจะใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านในการทำอาหารรับประทานและปรุงให้สุกแต่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการประดิษฐ์เตาชีวมวลแบบไร้ควันซึ่งต้นทุนต่ำแถมยังใช้งานได้ดีแถมกรรมวิธีการนั้นนะคะก็แสนจะง่ายดายนายดุลอยู่ยืนสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าได้แนวคิดจากเดิมเราเป็นสมาชิกสภาจังหวัดลงพื้นที่พบปะชาวบ้านพบว่ามีกิ่งไม้เศษไม้นะคะชาวบ้านมักจะนำมาเผาทิ้งไว้เสร็จก็จะเป็นควันมลพิษหลายๆบ้านตัดแต่งต้นไม้แล้วนำไปทิ้งหน้าบ้านรอเทศบาลมาเก็บอีกเป็นภาระแต่เราจะบอกว่าถ้ามีเตาแบบนี้มีกิ่งไม้ก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆไว้ใช้งานไม่เสียค่าแก๊สและทางเทศบาลนะคะไม่ต้องขนไปทิ้งและไปกำจัดค่ะโดยวัสดุที่ใช้ทำก็จะมีถังปี๊บกระป๋องสีตะปูเจาะรูมีดพ้าค้อนหรือไม้แข็งกรรมวิธีการทำนะคะก็คือนำกระป๋องสีมาวัดบนถังปี๊บวาดเป็นวงกลมให้อยู่กึ่งกลางของถังแล้ววัดวงกลมเส้นในนะคะห่างจากวงกลมที่นำกระป๋องสีมาวัดห่างประมาณ1นิ้วหลังจากนั้นก็เจาะเส้นวงกลมเส้นในให้เป็นรูแล้วนำมีดพ้าและค้อนมาตัดตามรอยวงกลมค่ะและที่เหลือนะคะก็ทำเป็นแฉกๆแล้วบีบรอยแยกออกไปเพื่อเป็นตัวยึดกับป๋องสีหลังจากนั้นนะคะก็เจาะรูให้เป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างปี๊บเพื่อเป็นที่ระบายอากาศและนำกระป๋องสีมาเจาะรูด้านข้างเพื่อเป็นรูระบายก๊าซของกิ่งไม้และรูด้านล่างเพื่อย่อยเศษไม้ที่เผาไหม้ไปแล้วโดยหลักการทำงานใช้เศษกิ่งไม้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งสังเกตจากเตาข้างๆนะคะจะมีรูข้างๆซึ่งเตาทั่วไปจะมีอากาศเข้ามาด้านล่างกับด้านบนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดไฟก็มีแค่ข้างบนและข้างล่างค่ะส่วนเตาชีวมวลจะมีรูด้านข้างด้วยพอมีความร้อนก็จะมีอากาศจากด้านข้างเข้ามาทำให้ติดไฟได้ง่ายขึ้นและก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าส่วนวัสดุนะคะก็จะมีปี๊บกระป๋องสีมีไว้ทำแล้วก็สาธิตมากกว่าและใช้งานได้ระดับหนึ่งเพราะว่าตัวกระป๋องสีเจาะบางถ้าใช้งานจริงจังก็จะใช้ถังแก๊สถังแอร์แทนระยะเวลาในการจุดไฟถ้าถังสีนะคะรึกก็จะสามารถใส่ไม้ได้เยอะก็จะอยู่ได้นานและสามารถเติมได้เรื่อยๆถ้าใช้ไม้จนเต็มนะคะจะอยู่ได้30นาทีราคาเริ่มจาก0บาทก็เป็นไปได้หรือหาซื้อตามร้านขายของเก่าปี๊บใบละ20บาททั้งสีตั้งแต่ใบละ10บาทนะคะแต่รวมๆแล้วก็ไม่น่าจะเกิน 30-40 บาทค่ะถ้าใครสนใจเรียนรู้ก็สามารถทำได้เองตามวัสดุรอบตัวหรือไปที่อาคารอยู่ยืนตำบลหัวทะเลอำเภอหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาตามที่ผมพร้อมบอกให้คำปรึกษาและสอนทำได้แบบง่ายๆค่ะค่ะเราไปต่อกันทางด้านชาวอำเภอรี้จังหวัดลำพูนนะคะร่วมกันสร้างฝายโครงการคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อค่ะที่บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีหมู่ที่11แม่ตื้นอำเภอรี้จังหวัดลำพูนนายมนัสอ่ำทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายวิวัฒน์จันโอภาสนายอำเภอรี้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ตื้นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจำนวน200คนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐคนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อความยาว10เมตรกว้าง2เมตรเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ป่าในชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์ชะลอการไหลของน้ำให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภคตลอดจนลดปัญหาอุทกภัยเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำมาขับเคลื่อนขยายผลให้เกิดผลในการปฏิบัติค่ะโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เดินขึ้นไปสำรวจตามน้ำซึ่งอยู่ห่างจากจุดการก่อสร้างฝายประมาณ1,500เมตร
ซึ่งจุดนี้เป็นแหล่งชุมน้ำนะคะโดยรอบจะมีต้นไม้น้อยปกใหญ่คลุมเป็นจำนวนมากซึ่งการสำรวจจะเห็นได้ว่ามีน้ำซึมออกมาจากรากต้นไม้และแต่ละต้นไหลรวมกันเป็นลำห้วยเล็กๆซึ่งในอดีตครูบาอภิชัยขาวปีอดีตพระเกจิแห่งวัดพระพุทธบาทผาน้ำอำเภอลีนะคะได้เดินทางมากับประชาชนในพื้นที่สร้างเป็นบ่อพักน้ำเอาไว้แล้วใช้ท่อ PVC ต่อจากที่พักน้ำลงไปเป็นประปาภูเขาความยาว7กิโลเมตรสู่แหล่งชุมชนทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะเราไปต่อกันทางด้านงานแถลงเปิดตัวโอท็อปชิมช็อปสนุกแห่งเดียวซื้อสินค้า3จังหวัดแหล่งรวมพลคนประเทศไทยนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและพาณิชย์จังหวัดสกลนครและนครพนมร่วมกันเปิดตัวโอท็อปช็อปชิมสนุกและการเจรจาจับคู่ธุรกิจหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้า JJM เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งในการจัดงานนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคสช.ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตและความสมดุลเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในอันนำไปสู่ความมั่นคงและความมั่งคั่งเป็นการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสินค้าโอท็อปที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพื่อผู้ประกอบการเหล่านั้นเกิดการรวมตัวกันขึ้นซึ่งแต่เดิมนะคะก็จะกระจายตัวอยู่ในชุมชนหมู่บ้านของอำเภอและจังหวัดตลอดในส่วนภูมิภาคต่างๆอันเป็นเศรษฐกิจรากฐานของสังคมและประเทศการจัดงานชิมช็อปนั้นและการเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อการกระจายสินค้าสู่ประชาชนอย่างเป็นระบบที่เป็นรายได้เสริมความมั่นคงในท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ในการสร้างงานสร้างรายได้มาสู่จังหวัดนั้นๆและเป็นการเปิดช่องทางใหม่เช่นการเรียนรู้และแสดงถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดในโอกาสเดียวกันนะคะก็เป็นผลดีต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่เข้าชมการแสดงสินค้าโอท็อป3จังหวัดชายขอบประเทศไทยขอเชิญแวะไปชิมช็อปที่ JJM เขตจตุจักรกรุงเทพตั้งแต่วันที่27เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมศกนี้ค่ะงานเดียวเที่ยวชิมช็อปได้ในวันเดียวค่ะเราไปต่อกันทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมรับคณะนักขับขี่รถบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามเยอรมนีและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านสลัดน้ำถนนพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทชนาทิพย์บุญนาคหัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงและภายในราชอาณาจักรและคณะร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงความพร้อมในการต้อนรับคณะขับขี่รถจักรยานยนต์เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำปี2560ระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2560ณสถานที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านททสำนักงานนครศรีธรรมราชชมรมบิ๊กไบค์ไทยใจรักแผ่นดินรุ่นที่4ชมรมโลกวิ่งขับออฟไทยแลนด์และภาคีเครือข่ายในจังหวัดร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามเยอรมนีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนโดยคณะบิ๊กไบค์ออกเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันที่28เมษายน2560และเดินทางถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงบ่ายวันเดียวกันโดยมีการเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากพนังจากนั้นเดินทางไปยังมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชบริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนด้วยโอกาสพร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านวันที่29เมษายน2560มีพิธีต้อนรับคณะ WCR ณสนามบินกองทัพภาคที่4พร้อมมอบหมวกกันน็อก100ใบเยี่ยมชมยุทธโภคของทหารเดินทางเยี่ยมชมฝายน้ำร้นวังปางแงะน้ำตกพรมโรคอำเภอพรมคีรีและร่วมกันทำกิจกรรมการกระโดดหอคอย
ชมการสาธิตการดำรงชีพในป่าณค่ายฝึกรบพิเศษสิชนและวันที่30เมษายน2560คณะ WCR แบ่งเป็น2คณะโดยคณะที่1เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและคณะที่2เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ